นะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินเออการได้ยินที่มันส่งผลต่ออะไรนะต่อสมองเออมันเกี่ยวข้องกันนะเออเกี่ยวกันได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกันนะเออนะครับกับเรื่องนี้เลยครับมีชื่อเรื่องว่าเสียงในหูสู่โรคทางสมองนะครับกับนายแพทย์กรพัฒน์วังธนพัฒน์นะครับนายแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊คกับคุณอันครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับชัดเจนดีนะครับชัดเจนมากครับคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังรอติดตามเรื่องนี้กับเราทาง FM 100.5 รวมไปถึงแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 ด้วยนั้นนะครับคุณหมอครับเสียงในหูสู่โรคทางสมองว่าดูแล้วมันไปเชื่อมกันยังไงแล้วเสียงในหูสู่โรคทางสมองจริงๆแล้วมันต้องเป็นเสียงยังไงครับคุณหมอครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยทุกคนคงเข้าใจว่าเสียงในหูหรือว่าการได้ยินเสียงผิดปกติเนี่ยน่าจะเป็นโรคทางของคุณหมอหูคอจมูกเออใช่ครับเห็นไหมครับครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการได้ยินเนี่ยหรือว่าการรับรู้ทางหูทางเสียงเนี่ยครับครับมันเป็นหนึ่งในกระบวนการรับรู้ที่จะต้องไปผ่านการแปลผลเนี่ยในสมองเห็นไหมครับเท่ากับว่าถ้ายังมีหูอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำงานได้โดยที่ไม่มีสมองไม่เหมือนกับอวัยวะอื่นเช่นอย่างตับไตเนี่ยถึงแม้ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายไปแล้วเนี่ยบางครั้งตับไตมันก็ยังสามารถทำงานได้ปกติครับครับเพราะว่าอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแต่ว่าหูเนี่ยมันเป็นอวัยวะโดยตรงที่ไปเชื่อมต่อกับการแปรผลในสมองครับครับจะให้แบ่งลักษณะง่ายๆก่อนอย่างโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของหูเราก็ไม่ได้แตกต่างกับในเรื่องของตัวไมโครโฟนเลยฮะนะอย่างอวัยวะหูเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนตัวไมโครโฟนที่เป็นหน่วยรับเสียงครับนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสายไมโครโฟนเนาะที่เป็นเสมือนกับเส้นประสาทอันนี้ก็จะมีคำว่าเส้นประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนละว่าเริ่มเกี่ยวข้องกับระบบประสาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านเข้าไปในตู้สัญญาณก็คือจะไปแปรผลออกมาเพื่อการขยายเสียง อันนี้แหละครับในตู้สัญญาณก็จะเป็นตัวแทนของก้านสมองแล้วก็สมองครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนการส่งสัญญาณกับส่วนที่แปรผลเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงกันระบบประสาทเนี่ยแน่นอนครับครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติได้ยินยังไงเป็นเสียงลักษณะไหนครับคุณหมอใช่เสียงนี้นะครับเอาตั้งแต่เราจะแบ่งทั่วไปเนี่ยออกเป็นเสียงที่เกิดจากความผิดปกติใน3รูปแบบครับอันแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของหูแว่วครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของหูแว่วเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะของการที่เราได้ยินเสียงผิดปกติแต่เสียงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมาไม่ได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจจะเกิดจากการทำงานโดยทั่วไปอย่างเป็นปกติเช่นในเรื่องของหูเนี่ยมันทำงานมากเกินไปมีอาการล้าบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับการคล้ายๆว่าเวลากล้ามเนื้อเราทำงานล้าๆมันก็จะมีการทำงานผิดปกติได้ครับแบบนั้นนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเป็นแบบอาการชนิดชั่วคราวแต่อีกอย่างนึงก็คือเป็นลักษณะความผิดปกติในเรื่องของการรับรู้ทางสภาพการทางสภาพจิตใจของคนที่ได้ยินอันนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยเราจะแยกออกไปก่อนเลยว่าอาจเป็นลักษณะในเรื่องของการรับรู้เสียงเนี่ยเป็นความผิดปกติแบบชั่วคราวเกิดจากการงานล้าหรือว่าเป็นจากในเรื่องของลักษณะสภาพจิตใจของแต่ละคนที่อาจจะมีลักษณะความนึกคิดที่ผิดปกติไปอาจจะคิดไปเองอาจจะเรื่องของครับครับแต่ถ้าถัดมาเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริงกับอวัยวะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหูหรืออวัยวะที่ทางเส้นประสาทหรือก้านสมองหรือตัวเนื้อสมองเองเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับครับโดยที่อันนี้เนี่ยเราจะต้องนึกถึงก่อนว่าโดยที่ตัวผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้ยินเสียงเนี่ยเป็นเสียงจริงก่อนลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็คือจะมาขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคุณหมอแล้วก็คือถ้าแบบแรกก็คือจะเป็นลักษณะที่เสียงที่คนไข้ได้ยินแต่คุณหมอเนี่ยไม่ได้ยินอ๋อครับ
แต่อย่างที่2เนี่ยก็คือเสียงที่คนไข้ได้ยินและพอเวลามาตรวจร่างกายเนี่ยเจอด้วยอ๋อหมายความว่าไอ้หูแว่วน่ะคุณหมอไม่ได้ยินหรอกแต่คนไข้ได้ยินใช่แต่ว่าเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์อย่างหูฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้ฟังบริเวณหูของคนไข้ครับแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าอื้อคุณหมอก็ได้ยินเหมือนกันนะครับคร่าวๆเราจะแบ่งเป็นแบบนี้ก่อนก็คือเป็นเสียงผิดปกติที่มาตรวจร่างกายแล้วคุณหมอได้ยินด้วยกับคุณหมอไม่ได้ยินก่อนครับครับครับแล้วที่มันเป็นอันตรายแล้วที่มันเป็นอันตรายที่นำไปสู่ความน่ากังวลของการเกิดโรคต่างๆได้เนี่ยมันต้องเป็นเสียงยังไงครับคุณหมอทั้งคู่อันนี้นะครับถ้าตัดในเรื่องของหูแว่วออกไปแล้วนะคู่มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองได้โอ้ครับถ้ามีลักษณะที่มีความผิดปกติที่จะเจอในเรื่องความเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองนะจะมีลักษณะนี้ก็คือการได้ยินเสียงผิดปกติที่หูข้างเดียวหูข้างเดียวไม่ว่าจะซ้ายจะขวาแต่เป็นข้างเดียวเท่านั้นเป็นข้างเดียวครับอย่างที่สองก็คือมาตรวจยืนยันแล้วพบความผิดปกติจากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการได้ยินครับที่ฟ้องว่าหูข้างใดข้างหนึ่งผิดปกติมากกว่าอีกข้างหนึ่งครับนะครับอย่างที่สามก็คือเป็นลักษณะเสียงฟู่หรือว่าหูแว่วที่ได้ยินเสียงตามชีพจรก็คือตามจังหวะหัวใจของเราเต้นนี่แหละมันจะได้ยินออกมาเป็นเสียงลักษณะฟู่ฟู่ฟู่ตามการเต้นตามการเต้นของชีพจรของเราเลยครับครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชัดเจนเลยก็คือพบความผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆเช่นหน้าเบี้ยวมีเป็นอ่อนแรงมีอาการเซมีอาการสั่นรวมถึงอาการปวดหัวที่เป็นลักษณะปวดหัวไม่หายทานยาก็ไม่หายหรือว่าปวดหัวที่สัมพันธ์กับอาการขึ้นไส้อาเจียนครับก็คือจะเป็นสี่ลักษณะนี้ที่ต้องพึงระวังไว้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทก็คือดังข้างเดียวมีเสียงฟู่ดังข้างเดียวเสียงฟู่แล้วก็ตรวจเจอความผิดปกติอย่างอื่นครับครับนะครับแล้วก็ไปตรวจการได้ยินแล้วพบว่าข้างใดข้างหนึ่งผิดปกติกว่าอีกข้างชัดเจนสี่ลักษณะเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้มันจะเป็นนานเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่เป็นอาการแบบนี้แล้วก็นำไปสู่โรคทางสมองนี่ครับครับทั้งสี่อาการเนี้ยมันนำมาสู่ตัวโรคที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับอย่างที่อธิบายคุณโอ๊คกับคุณอั๋นไว้ในช่วงระบบในเรื่องของการรับเสียงเนี่ยเราจะมีตัวรับเสียงก็คืออวัยวะที่เป็นลักษณะของหูที่เป็นหูชั้นนอกชั้นกลางชั้นในที่เราเคยได้ยินเนาะครับครับและหลังจากนั้นเนี่ยต่อจากหูชั้นในเนี่ยก็จะเป็นเส้นประสาทที่จะไปเชื่อมต่อบริเวณก้านสมองแล้วก็ไปแปรผลที่สมองใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากตั้งแต่อวัยวะของหูทั้ง3ชั้นชั้นออกชั้นกลางชั้นในถัดแรกก็คือเป็นตัวโรคของทางเส้นระบบประสาทแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นตัวโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับก้านสมองและสมองครับครับเพราะฉะนั้นตัวโรคเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเลย อย่างตัวอย่างในเรื่องของโรคเกี่ยวกับหูก่อนที่เราเจอได้บ่อยเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องของที่หูอุดตันครับหรือทุกคนเคยไหมเคยไหมเคยไม่ค่อยมีโอกาสครับคุณหมออยากง่ายๆถ้าสมมติว่าน้ำเข้าหูครับมันจะเป็นตัวอย่างสมมติว่าถ้าหากว่ามีน้ำเข้าหูแต่ว่าเราสามารถปล่อยให้มันระเหยไปได้เองและมันก็จะกลับมาไม่อื้อปกติแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยภาวะการได้ยินเสียงผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ยินมากเกินไปหรือว่าไม่ได้ยินก็ได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินก็ทำให้ได้ยินผิดปกติได้นะก็จะพูดแล้วงงๆนิดหน่อยให้ถึงอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเวลาที่เราดูโทรทัศน์ครับแล้วโทรทัศน์ปกติเนี่ยมันมีสัญญาณภาพสัญญาณเสียงมาแต่หากว่าในทีวีเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณหลุดไปโทรทัศน์เนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดจุดๆๆประกอบเสียงส
ซ่าแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นในลักษณะนั้นเลยก็คือถ้าหากว่าหูเราเนี่ยสมมุติมันเกิดหยุดการทำงานขึ้นแทนที่จะไม่ได้ยินเลยนะมันกลับเรากลับจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนได้ยินเสียงอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาแทนที่จะเป็นเงียบสนิทฮะที่เหมือนกับเราอยู่ที่เงียบๆห้องเงียบๆไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ดีๆหูได้ยินใช่อะไรขึ้นมาใช่ครับแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวอย่างคิดไปอย่างอื่นแล้วเนี่ยเรื่องของที่หูอุดตันอืมครับรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือเส้นประสาทหูอักเสบหรือว่าหยุดการทำงานไปครับก็จะทำให้เกิดสภาวะนี้ได้เช่นกันครับส่วนอีกโรคนึงที่เราเจอที่ชัดๆนะครับก็คือจากการที่ได้ยินเสียงผิดปกติก็คือยกตัวอย่างของในเรื่องการที่เราได้ยินเสียงฟู่ในหูครับซึ่งตัวโรคเนี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับตัวโรคหลอดเลือดของสมองไม่ว่าจะเป็นตัวโรคหลอดเลือดปานในสมองหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดรั่วในสมองครับครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะทำให้เกิดกระแสของเลือดที่มันหมุนวนผิดปกติจนกลายเป็นเสียงฟู่และมันสะท้อนเข้ามาในหูหมายถึงว่ามันมีเสียงอยู่ข้างในสมองร่างกายจากหลอดเลือดนั่นนะฮะแล้วมันส่งมาถึงสมองถึงหูอย่างเงี้ยยังปกติถ้าสมมติว่าเราจับชีพจรหรือว่าเอาบริเวณข้อมือเนี่ยมาฟังชีพจรที่บริเวณข้อมือเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงฟู่เพราะว่าของกระแสเลือดเนี่ยเกือบ 100% มันวิ่งในทิศทางเดียวกันครับแต่ถ้าหากว่ามันมีตัวปานหรือหลอดเลือดรั่วอยู่เนี่ย มันจะทำให้เกิดกระแสที่มันหมุนแล้วมาชนกันรวมถึงกระแสที่ชนนั้นอาจจะไปชนบริเวณอวัยวะข้างเคียงก็เลยทำให้เกิดเสียงที่เป็นเสียงฟู่เกิดขึ้นแสดงว่าคนที่มีอาการได้ยินเสียงฟู่ในหูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวก็หายเองเดี๋ยวนอนตื่นนึงพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือว่าไปใส่หูฟังสมอลทอล์กมาแล้วมันก็ค้างเสียงค้างในหูหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเน้นย้ำเหมือนที่บอกคุณโอ๊คกับคุณอั๋นไปแล้วว่าครับหนึ่งในสี่เนี่ยอันนี้ก็คือมีเสียงฟู่ด้วยเป็นสัญญาณที่จะต้องมาทำการตรวจและไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เองความรุนแรงของอาการนี้แหละครับจากเสียงได้ยินเสียงฟู่เนี่ยมันมีระดับไหมว่ารุนแรงมากรุนแรงน้อยหรือว่าอันตรายแล้วความรุนแรงจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะว่าลักษณะความอดทนแล้วก็ลักษณะเส้นประสาทของหูแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันที่รุนแรงที่สุดในบางครั้งเนี่ยนะครับก็เคยเจอว่าคนไข้เนี่ยมีความคิดถึงอยากจะทำร้ายตัวเองเฮ้ยอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันรบกวนมากทั้งการทำงานทั้งการนอนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนสงบสุขตามปกติเลยโอ้โหส่งไปอย่างนั้นไปเลยถ้าสำหรับทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราจะแบ่งในอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเป็นโรคเอาเฉพาะที่ได้ยินเสียงฟู่ก่อนนะครับในเรื่องของตัวโรคหลอดเลือดปานหรือว่าโรคหลอดเลือดรั่วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นชนิดที่มันมีความรุนแรงที่ไปรบกวนในเรื่องของสมองเลือดสมองหรือเปล่าหรือไม่รบกวนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีการรบกวนหลอดเลือดสมองโดยตรงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หลอดเลือดแถวหูแล้วพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะคล้ายอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได้เราอาจจะฟังดูน่ากลัวหน่อยไม่อ่านนะน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยครับแต่ว่าเรายังโชคดีที่ภาวะดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดรั่วหรือหลอดเลือดปานเนี่ยเราเจอได้ไม่เยอะมากที่เราเจอเยอะมากกว่าแล้วก็ที่คนไข้มาหาในปัจจุบันมากกว่าเนี่ยมักจะเป็นโรคทางหูแล้วก็จะเป็นโรคหลอดเลือดรั่วชนิดไม่รุนแรงครับเกิดจากอะไรเป็นสบายใจหน่อยไหมครับฟังแล้วสบายใจเริ่มสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรคุณหมอในเรื่องของตัวเฉพาะเสียงเอาเจาะไปที่โรคหลอดเลือดสมองก่อนแล้วกันนะครับถ้าสำหรับตัวปานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เด็กแต่ที่เลือดตัวปานเนี่ยมันก็เหมือนกับปานบริเวณทั่วไปของร่างกายเรามันจะค่อยโตขึ้นตามร่างกายเราจนถึงนะครับแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสในตัวปานมากๆก็เลยจะทำให้เกิดอาการเสียงฟู่ขึ้นบางครั้งก็คืออย่างที่บอกว่าถ้ามันเกิดไปรบกวนการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมองอาจจะเกิดการที่ทำให้หลอดเลือดแตกขึ้นมาได้
ก็จะน่ากลัวส่วนอีกอย่างนึงก็คือหลอดเลือดรั่วคนละอย่างกันเมื่อกี้หลอดเลือดปานนะครับอันนี้หลอดเลือดรั่วหลอดเลือดรั่วเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับภาวะของหลอดเลือดดำอุดตันหรือว่าการที่มีเรื่องลักษณะของผนังหลอดเลือดผิดปกติซึ่งอันเนี้ยจะไม่ได้เกิดแต่กำเนิดครับครับจะเกิดตามมาในตอนหลังอาจจะสัมพันธ์กับอุบัติเหตุเล็กน้อยนี่ครับครับโอ้ก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะอาจารย์แล้วถ้าพูดถึงสาเหตุแล้วมันมีวิธีป้องกันเพื่อจะไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้กับเราได้ไหมครับอาจารย์ในเรื่องป้องกันนะครับเราย้อนกลับไปในเรื่องของการดูแลหูก่อนครับครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเราแบ่งการระบบการได้ยินเนี่ยออกเป็น3ส่วนสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้แน่ๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ประเด็นนะครับแรกก็คือในเรื่องของการดูแลหูซึ่งเราสามารถดูแลหูเนี่ยได้เฉพาะหูชั้นนอกอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการใช้หูไม่ว่าจะเป็นหูฟังการเข้าไปในอยู่ที่บริเวณที่มีเสียงดังมากๆอันนี้ครับเราควรหลีกเลี่ยงยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีการใช้เฮดโฟนใช้หูค่อนข้างเยอะครับครั้งเนี่ยเราควรมีการพักหูแล้วก็ควรปรับระดับเสียงเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมครับนะครับก็คือต้องมีช่วงพักหูบ้างไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันใช่ครับยังโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราควรจะมาเบรกบ้างเบรกหูเนี่ยได้พักบ้างเสียงก็ไม่ควรดังเกินไปอย่างเราคงเคยได้ยินว่าอย่างในเด็กเนี่ยเขามีหูฟังเฉพาะสำหรับเด็กที่ควบคุมความเข้มของเสียงไม่ให้มันดังเกินไปครับแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาใช้จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมแล้วก็เลี่ยงการที่ใช้หูฟังเนี่ยเป็นเวลานานกับการที่ใช้หูฟังไปในสิ่งแวดล้อมที่ดังมากๆอย่างเหมือนเราใส่หูฟังแล้วออกไปยืนกลางถนนเราต้องเพิ่มเสียงดังขึ้นไปอีกซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยได้เพิ่มเสียงดังแล้วก็จะทำให้หูเนี่ยได้รับบาดเจ็บเส้นประสาทเนี่ยจะทำงานมากเกินไปแล้วแบบนั้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้ยินเราก็ต้องเพิ่มไปอีกแบบนี้ครับและส่วนที่สองเนี่ยก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางหลอดเลือดที่เราสามารถป้องกันได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการควบคุมปัจจัยคล้ายกับโรคหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเองครับครับก็คือหลักการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอันแรกเลยก็คืออาหารเค็มมันหวานครับครับอันนี้ไม่ได้ให้กินเค็มมันหวานนะให้หลีกเลี่ยงเกือบไปแล้วครับคุณหมอบางคนฟังแล้วเข้าใจผิดโอ้โหพรุ่งนี้จัดเลยเค็มมันหวานครับก็จะครบ3โรคเลยทั้งเบาหวานความดันและไขมันครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของสุราและบุหรี่ครับนะครับพบแน่นอนบุหรี่เนี่ยมีผลกับหลอดเลือดส่วนสุราเนี่ยจะทำให้ภาวะการทำงานของเส้นประสาทแล้วก็การดูดซึมวิตามินที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทผิดปกติไปครับและนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอารมณ์ก็มีผลเหมือนกันที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหลอดเลือดครับครับครับวิธีไปถึงวิธีถ้าเกิดเป็นแล้วล่ะครับคุณหมอเกิดเป็นอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาจะยินเสียงฟู่ทั้งมีอาการเริ่มทยอยรุนแรงขึ้นอย่างนี้มันจะรักษากันได้บ้างไหมครับใช่ครับไม่ว่าจะเสียงฟู่หรือว่าได้ยินเสียงผิดปกติข้างเดียวเนี่ยยังไงก็ตามต้องมาตรวจกันก่อนเพราะว่าตัวโรคบางอย่างเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยยาหรือว่ารักษาได้ด้วยการปรับปรุงพฤติกรรมนะครับเช่นในเรื่องของภาวะหูดับหรือว่าหูที่มันเกิดการไม่ทำงานเกิดขึ้นและได้ยินเสียงวิ่งหรือว่าได้ยินเสียงฟู่อย่างผิดปกติเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามาตรวจยืนยันแล้วก็หาโรคอื่นที่เป็นโรครุนแรงออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ยาแล้วก็พักหูหูก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ปกติครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดเนี่ยเราก็ยังมีวิธีเฉพาะซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้การรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดที่เป็นแผลขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องผ่าตัดได้ก็จะเหมือนกับผ่าตัดขนาดเล็กแผลที่มีก็จะสักประมาณ3มิลครับแสดงว่าก็ใช้เรื่องของการผ่าตัดเข้ามาช่วยในการรักษา
นะครับสำหรับโรคบางอย่างนะสำหรับโรคบางอย่างครับอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังฝากถามเข้ามาบอกว่าเรียนถามอาจารย์หน่อยค่ะญาติเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ72ปีแล้วก็เพิ่งมีอาการเดินเซเมื่อคืนนี้ปกติเนี่ยเป็นโรคหูดับแต่กลางวันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะอาจารย์ครับก็แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากอายุแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นก็ผมว่าควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าอย่างที่ว่านะครับการเดินเซเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมาตรวจยืนยันก่อนว่าเป็นการเดินเซที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทจริงหรือไม่ถ้าหากว่าใช่เนี่ยก็คงต้องส่งทำการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีไม่ว่าจะเป็นตัว CT หรือว่าเป็นตัว MRI เพื่อยืนยันตัวโรคอีกทีหนึ่งครับแนะนำว่าไม่ควรปล่อยไว้ควรจะมาตรวจดีกว่าก่อนที่มันจะกลับมาเป็นซ้ำและอาการแย่กว่านี้ครับครับมีอีกคำถามนึงครับอาจารย์บอกว่ามีอาการคันในรูหูทั้งสองข้างคันมากกว่าปกติปกติเนี่ยเป็นคนที่ขี้หูแห้งเนี่ยอันนี้เราจะซื้อยามารักษาตนเองหรือว่าดูแลตัวเองได้หรือเปล่าครับโอเคครับโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำในเรื่องของการดูแลหูด้วยตัวเองเช่นในเรื่องของการเอาไม้ปั่นหรือว่าเอาอะไรไปแคะในรูหูซะด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไม้พันสำลีที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็เพื่อให้ทำการเช็ดบริเวณใบหูแล้วก็รูหูบริเวณแค่ต้นๆเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำการปั่นเข้าไปเพราะว่ามันที่จะทำให้เกิดภาวะที่หูอุดตันหรือว่าอาจจะไปทำบาดเจ็บต่อเยื่อแก้วหูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโรคทางอื่นที่สามารถลองไปซื้อยาทานเองได้เช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบบนั้นนะครับแต่ถ้าโรคทางหูเนี่ยแนะนำว่าไปตรวจดีกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอาการคันแล้วก็คันสองหูเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของภาวะแพ้หรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างโดยทั่วไปหูสองข้างเนี่ยมันมีระยะที่ค่อนข้างไกลกันเวลาเกิดโรคเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นโรคอย่างที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคเนื้องอกของบริเวณหูเนี่ยมักจะเป็นที่ข้างใดข้างหนึ่งเป็นสองข้างเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอาการโรคอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นภูมิแพ้เป็นไปได้แล้วโอกาสที่เหมือนจะเกิดเชื้อราในรูหูทั้งสองข้างข้างพร้อมกันเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับถือว่าน้อยมากครับแต่ก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปเรามักจะพบภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นของหูแค่ข้างใดข้างหนึ่งครับครับโอ้โหก็ใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีอาการเกี่ยวกับหูรวมถึงลักษณะแปลกๆที่ร่างกายปรากฏขึ้นมาเนาะพี่อันคุณหมอก็ไม่ควรจะปล่อยไว้วางใจไม่ได้ไม่ควรละเลยไม่ควรละเลยเพราะจริงๆหูก็เป็นอวัยวะที่สำคัญไม่น้อยกว่าอวัยวะอื่นเลยครับอาจารย์แล้วปกติคนสักอายุเท่าไหร่ถึงควรจะเริ่มตรวจการได้ยินนะครับอาจารย์โดยทั่วไปเรายังไม่มีข้อกำหนดชัดเจนครับยกเว้นคนที่ทำงานในแหล่งที่มีเสียงที่ค่อนข้างความเข้มข้นสูงครับเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างนี้หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องอยู่ริมถนนกลางถนนที่เสียงดังปริมาณมากแบบนี้นะครับเราถึงจะแนะนำให้มีการตรวจหูเนี่ยเป็นประจำทุกปีครับแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้มีกำหนดออกมาเป็นในลักษณะว่าต้องมาตรวจเป็นประจำนะแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดังใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะว่าพวกนี้ก็จะมีกฎหมายในการประกอบอาชีพที่ควบคุมว่าต้องมีการตรวจก็ใส่อุปกรณ์ในการป้องกันมันมีเจ้าหน้าที่สนามบินเอียร์ปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ใช่ครับออกสนามบินอีกที่นึงใช่โอ้ดังมากครับแล้วอย่างถ้าโดนแบบภรรยาบ่นบ่อยๆอย่างนี้มันมีความเสี่ยงไหมอันนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงสูงจริงสูงด้วยว่าต้องมาตรวจทันทีครับทุกวันอาจารย์มีคำถามจากคุณผู้ฟังแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่าชายวัยกลางคน
ไม่รู้เริ่มกลางคนกันแล้วหรือเปล่าขออีกสักนิดระยะหนึ่งฮะอีกระยะจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเส้นประสาทเนี่ยทำงานผิดปกติได้มันเกิดจากการโดนฝนนะอาจารย์ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเราว่ามีความเสี่ยงเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะเส้นประสาทเสื่อมได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามดูแลแหละในเรื่องของการเรื่องใจเสี่ยงต่างๆครับครับอาจารย์เรื่องโรงแรมไม่เขียวมีนับแต่ครอบครัวครับขอบคุณครับคุณหมออาจารย์มีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์คุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านมีเสียงดังวิ้งวิ้งในหูเวลาที่ได้ยินเสียงอย่างเช่นเวลาเปิดน้ำเนี่ยจะมีเสียงวิ้งวิ้งวิ้งแต่เวลาไม่มีเสียงอะไรก็จะไม่เป็นเลยเป็นอย่างนี้มาประมาณสัก10วันละก็คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ52ปีครับอาจารย์อันนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรครับอันนี้ต้องถามไปอีกทีนึงครับว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกครั้งแล้วก็เป็นบริเวณของหูข้างเดียวจริงไหมเนี่ยก็คือเหมือนที่ได้บอกคุณโอ๊คกับคุณอั๋นไปว่าใช่นี้ไม่มั่นใจแล้วควรตรวจกว่าต้องมาตรวจดีกว่านะครับเพราะอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าการรับรู้ของเสียงเนี่ยในความถี่ใดความถี่หนึ่งมันผิดปกติและบังเอิญมีปัจจัยไปกระตุ้นเลยทำให้เริ่มได้ยินเสียงผิดปกติมาแบบเพราะว่าอย่างโดยปกติมันไม่เหมือนกับในเรื่องของตัวหูของเราไม่เหมือนกับไมโครโฟนซะทีเดียวหูเราเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือจะมีแต่ละโซนที่ทำหน้าที่รับในแต่ละความถี่ครับครับนี่ครับคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นแทบทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็เป็นข้างเดียวด้วยหูถ้าอย่างนี้แนะนำว่าควรไปตรวจก่อนดีกว่าครับเพราะว่าในบางครั้งถ้าหากว่าไปตรวจเร็วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทานยาเร็วแล้วมันจะสามารถช่วยทำให้หูกลับมาทำงานได้เป็นการไปพบแพทย์จะดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ไปพบแพทย์เกี่ยวกับในเรื่องของหูคอจมูกก่อนก็ได้ครับนะครับเพราะว่าทางคุณหมอหูคอจมูกก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องการตรวจดูใบหูชั้นนอกชั้นกลางเบื้องต้นแล้วก็ตรวจการได้ยินด้วยควรไปตรวจครับครับนี่คุณผู้ฟังบอกขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณหมอครูสนุกดีค่ะชอบค่ะขอบคุณมากครับครับก็อันนี้ได้ความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ก็โหต่อไปนี้ก็ต้องสังเกตอาการแต่อาจารย์ผมจากส่วนตัวนะครับอาจารย์เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยผมชอบแบบเวลาอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูผมชอบเอานิ้วไปแย่มันจนแบบว่าโอ้หูบวมเลยมันแล้วมันก็ไม่ได้ยินไปเลยประมาณ3วันโอ้โหคือแค่มันอื้อวันเดียวผมก็รู้สึกรำคาญมากแล้วแต่มาคิดถึงคนที่แบบเขาวิ้งวิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรำคาญมากเลยนะท่านใช่ครับอันนี้มีเกร็ดนิดนึงก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าน้ำเข้าหูเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหห้ามเอาไม้ปั่นหูแล้วจะทำยังไงล่ะครับเราก็คงไม่ถึงกับว่าต้องไปยืนตากแดดแล้วปล่อยให้น้ำไปเองครับเราก็มีวิธีมาแนะนำว่าถึงแม้ว่าไม่ให้ปั่นหูแต่เราสามารถใช้ไดเป่าผมที่เป็นลมเย็นหรือลมอุ่นๆเนี่ยทำเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นครับก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าขี้หูของเราเนี่ยมันสามารถหลุดออกมาได้เองทุกคนน่าจะเคยอยู่ดีๆขี้หูกิ้งหลุดออกมาใช่น่าจะเคยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในทางกลับกันเนี่ยมันกำลังจะกิ้งออกมาแล้วแต่น้ำเราเข้าหูแล้วเราเอาไม้ปั่นยัดกลับเข้าไปเนี่ยเอามันจะลึกขึ้นไปซึ่งถ้าหากว่ามันเลยไปจุดนึงเนี่ยมันไม่สามารถผลักออกมาได้ครับหรือบางครั้งแน่นไปมันผลักไม่ไหวจริงๆเพราะว่าในหูของเราเนี่ยเราใช้เป็นขนเส้นเล็กๆที่ค่อยๆโบกพัดตัดออกมาเนี่ยครับครับก็คือเหมือนถ้าเราเอาอะไรไปปั่นทิศทางของขนหูมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมจันมันจะแน่นและทำให้มันผลักไม่ออกเลยครับโอ้แต่ว่าหลังๆผมเจออาจารย์หมอที่แบบที่เป็นหมอหูนะอาจารย์ผมก็เคยคุยอาจารย์ก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกคุณอันไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยค่ะปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ผมก็ไม่เคยแบบเอามือไปแคะหรืออะไรเพราะน้ำเข้าหูผมก็ปล่อยมันก็หายเองอาจารย์มันก็ไม่อื้อมันก็อื้ออยู่แป๊บเดียวแบบคราวนี้มันก็หายเองจากเมื่อก่อนที่แบบโอ้ยเรายิ่งรำคาญเรายิ่งเอานิ้วไปแย่เอามือไปตบมันฮะ
ใช่ใช่ไม่ควรเลยครับผมพอผมเลิกทำแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนอะไรต่างก็มันก็ปกติคืออย่างที่ผมบอกอย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าจริงๆปล่อยมันถ้ามันไม่หนักขนาดนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็ออกมาเองนะจันน้ำมันก็จะระเหยออกมาเองใช่แล้ววิธีกระโดดอย่างโบราณที่อาจารย์แต่แข้งหูแล้วกระโดดนะเออผมเป็นตามทฤษฎีมันเป็นยังไงอาจารย์การกระโดดใช่ไหมครับครับเนื่องจากว่ามันเหมือนกับหูของเราเนี่ยมันเป็นช่องที่ค่อนข้างเล็กมากเราคงเคยเห็นแบบน้ำที่ไปคาอยู่ตรงแถวบริเวณซอกอะไรซอกหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันต้องอาศัยแรงที่ค่อนข้างเยอะมากมันถึงจะหลุดออกมาได้เพราะว่ายิ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยแรงตึงผิวมันจะยิ่งเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับโอกาสค่อนข้างยากครบนะฮะก็เอาตัวลมขึ้นมาอีกส่วนใหญ่ก็คือว่ายน้ำแล้วขึ้นมาอันแล้วถ้ากระโดดริมสระน้ำเดี๋ยวลื่นขึ้นมาอีกตรงเนี้ยก็อย่าไปทำใช่ไหมคุณหมอบอกอย่าไปหาทำแบบนั้นอย่าไปหาทำอาจารย์เพราะว่าไปบางทีไปกระโดดเนี่ยเสียวบางคนงั้นลื่นลมเหมือนกันอาจารย์ครับกลายเป็นว่านอกทางที่น้ำจะออกกลายเป็นได้หัวล้างข้างแตกไปใช่แต่ยังเตือนไว้ด้วยความหวังดีแต่อย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะว่าหลังจากผมเจออาจารย์หมอหูมาผมก็ไม่เคยไปทำอะไรมันก็โอ้โหรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายเองอะไรเงี้ยครับแต่ร่างกายเราจะมีระบบที่คอยช่วยเหลือเออเมื่อก่อนหูทั้งตบทั้งแย่ทั้งโอ้จนหูแดงไปหมดเลยอย่าให้คนอื่นตบตบเองได้นะครับแล้วคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงที่เราอาจจะได้ยินในหูแล้วมันไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เนาะมันอาจจะบ่งบอกถึงโรคบางอย่างที่เกี่ยวกับสมองได้นะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะเป็นความรู้ที่เอาไว้สังเกตตัวเองนะครับหากมีอาการเหล่านี้ก็น่าจะได้รับการรักษาได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องประสบในเรื่องของโรคที่รุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับคุณหมอขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับขอบคุณคุณโอ๊คคุณอันแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์กรพัฒน์